เผยข้อมูลสมาร์ทโฟน ASUS ที่มาพร้อมโลโก้Qualcomm Snapdragon บนฝาหลังล่าสุดได้มีข้อมูลสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทาง ASUS โดยมีจุดเด่นต่างจาก ROG ที่เปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ครับซึ่งด้านหลังของตัวเครื่องมีโลโก้ของ Qualcomm Snapdragon ปรากฏอยู่ด้วยครับโดยข้อมูลที่ว่านี้มาจากเว็บไซต์ Tena ซึ่งได้เผยภาพเอามาและถ้าลองพิจารณาดูแล้วทำให้เห็นดีไซน์ของตัวเครื่องได้อย่างชัดเจนเลยครับคือที่ฝาหลังด้านล่างมีโลโก้ ASUS ส่วนบริเวณตรงกลางของฝาหลังนั้นเป็นโลโก้ Snapdragon และเหนือขึ้นมาเป็นตำแหน่งของที่สแกนลายนิ้วมือและโมดูลกล้องแบบ Triple Camera ที่เรียงตัวเป็นแนวนอนครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มีหมายเลขรุ่นว่า ASUS _i007D ซึ่งตรงกับอุปกรณ์ที่ใช้ชื่อรหัสว่า Wuja ที่เพิ่งจะพบในช็อตโค้ดเคอร์เนลของ LG Phone 5ซึ่งอุปกรณ์นี้อาจเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่มีข่าวหลุดของ Qualcomm ก็เป็นได้ครับส่วนข้อมูลอื่นๆที่เผยออกมาคือมีหน้าจอ OLED ขนาด 6.78 นิ้วใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 888 ตัวท็อปรุ่นล่าสุดไฮแรมจัดเต็มถึง 16GB ส่วนรอมให้ไปที่ 512GB ให้กล้องหลังเลนหลักความเรียน 64 ล้านพิกเซลและเลนที่มีความเรียน 12 ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ 3840 มิลลิแอมป์ครับนอกจากนี้ยังคาดอีกว่าจะรันบนระบบปฏิบัติการ Android 11อีกด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ